พรรคแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนพรรคนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังไปดูว่าจะมีวิธีการอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความสับสนมีความมั่นใจก็คงวันที่6ประชุมก็คงจะเรียบร้อยเลยครับก็เนี่ยครับเลยเข้าที่ดูแนวโน้มจะให้ลงไม่ให้ลงไม่ครับก็อย่างที่พูดนะครับคือเดี๋ยวภายในวัน2วันนี้จะตกลงกันว่าวิธีการจะทำอย่างไรให้ประชาชนไม่มีความสับสนในพื้นที่นะครับถ้าทำได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่พี่ชายเขาก็ยังลงพักอีกใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้จะทำยังไงครับถ้าเห็นว่าก็อย่างที่บอกนะครับคือคุยกันแล้วนะฮะเจ้าตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องปฏิบัติตามมติพรรคทุกอย่างจากมีศักยภาพของเขาอะค่ะเขาลงคนลงเป็นสสเขตบ้างไปต่อมติพรรคไม่ตัดสินใจเขาบอกทุกอย่างยินดีรับมติพรรคครับก็ยอมรับกระบวนการพรรคทุกอย่างไม่มีปัญหาสิ่งที่เขาตอบมาเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาในการพูดคุยนะคะไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจกับหลักการมันตรงกันแล้วล่ะครับกำลังไปดู